ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุไวฮาร์ทค่ะแล้วก็ทาง Facebook นะคะธรรมวลีศรีแช่มอุบาสิกาธรรมวลีศรีตถาคต Facebook ของท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์แท็กหมดเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสเจอกับพี่ตุ้มวันนี้พี่ตุ้มสอบใช่มั้ยหรือพรุ่งนี้นะคะตั้งใจว่าจะไปเข้าไปให้กำลังใจพี่ตุ้มนะคะเก่งมากเลยนะคะสมัครเรียนช้ากว่าแต่ว่าเจ็บก่อนผมขอแสดงความยินดีกับด็อกเตอร์ป้ายแดงอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็พูดกันต่อค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่รู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนรู้ทุกครั้งช่วงชีวิตช่วงไหนที่มันมีความสุขกับการเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนกับเราจิตใจของเรามันมีการเซตระบบของลำดับมันทำให้ไม่สับสนมันทำให้ไม่ร้อนคือถ้าเกิดว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตมากๆเนี่ยค่ะแล้วเราไม่สามารถที่จะลำดับความสำคัญมันได้หรือลำดับการลงมือทำได้เนี่ยมันจะสับสนงานยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งลำดับการลงมือยากเพราะว่ามันสำคัญไปหมดเลยค่ะที่จะทำค่ะสวัสดีค่ะคุณดาเลศใครทักเข้ามาว่างเอ่ยคุณดาเลศคือจริงๆแล้วงานทุกอย่างเนี่ยมันสำคัญหมดแหละเพราะเราเลือกแล้วแต่ทีนี้ไอ้ความสำคัญแต่ละวันนะคะแต่ละวันเนี่ยเราจะเลือกทำอะไรมันก็ต้องดูแล้วเราว่าประโยชน์วันนี้ที่จะได้รับหรือปกติตัวเองจะดูว่าความเสียหายความเสียหายถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกลัวคนอื่นจะเสียหายถ้ามีคนอื่นเสียหายเนี่ยจะรีบทำอันนั้นก่อนนี่คือหลักในการตัดสินใจอีกเรื่องนึงถ้ามีอะไรเสียหายหรือไม่ทันการอย่างเช่นวันนี้เนี่ยความจริงเนี่ยก็ว่าวางแผนเอาไว้ว่าจะไปทำรถซึ่งมันมีปัญหาเรื่องของกล้องวงจรปิดในรถอะไรเงี้ยกล้องดูท้ายรถอะไรเงี้ยก็ตั้งใจว่าพอมีเวลานะวันนี้นะเมื่อวานวันนี้ก็ทั้งช่วงเที่ยงก็ส่งโยคีกลับอีกชุดหนึ่งก็ปรากฏว่ามีคุณยายอยู่ท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของกฐินลูกจะมาพรุ่งนี้อยากจะได้ซองปกติที่วัดเราจะไม่ได้แจกซองนะคะแต่เกิดใครต้องการก็จะทำให้แบบเนี้ยนึกถึงความรู้สึกอะค่ะไม่ได้นึกถึงว่าโอ้เดี๋ยวเราจะไม่ได้เงินอะไรเงี้ยก็ต้องวางใจให้มันเป็นกุศลเป็นด้วยการวางใจเป็นเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะในการที่เราเนี่ยจะมีศักยภาพในตัวเองในการที่เราจะมีอำนาจใจของเราที่ไม่มีใครมาคอยดึงมาจูงเราไปทางที่ผิดอ่ะใจของเราต้องวางเป็นจริงๆอะค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมทีนี้คุณยายเนี่ยมาบอกว่าอาจารย์มาหาแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็ดึงเดี๋ยวจะโพสให้ดูมีต้นอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันคล้ายๆต้นกล้วยอะค่ะมาชินของรักสวัสดีค่ะมันคล้ายๆต้นกล้วยเขาบอกว่าต้นชื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวถามเขาอีกทีหนึ่งค่ะจำชื่อไม่ได้เขาบอกเอากินดิบๆก็ได้ด้วยนะแล้วก็เอามาแกงก็ได้ด้วยนะเอามาผัดก็ได้ด้วยนะเดี๋ยวพวกนี้จะลองแกงดูแบบทำให้แกงบอลอะไรเงี้ยนะคะแกก็แบกมาแล้วแกก็บอกอาจารย์อยากจะได้ซองกฐินเพราะว่าไปบอกบุญเฉยๆเนี่ยคนเขาไม่เชื่อถือบางทีเนี่ยบางคนมันต้องมีซองถึงจะทำบุญอะไรเงี้ยเราก็อ๋อเหรอลูกสาวจะมาเยี่ยมลูกสาวอยู่ระยองจะมาเยี่ยมพรุ่งนี้อยากจะได้ซองวันนี้ถามว่าโหเดี๋ยวเราต้องรีบทำแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้เงินเดี๋ยวพ่อป่ากฐินเราจะไม่ได้เงินก็ไม่ใช่แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูทำให้ค่ะยายเดี๋ยววันนี้จะทำให้ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งเพราะว่าความรู้สึกไงคะเรานึกถึงความรู้สึกของคนแก่ที่แบบว่าอยากจะทำบุญอะจิตเขากำลังแบบดีๆอยู่อะค่ะจิตคนแก่เขากำลังดีๆอยู่เนี่ยเราจะอยากจะรักษาใจของแกไว้โหแค่นี้ก็ขอไม่ได้ไม่เป็นไรเรายายมันอืดอ่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
สถานการณ์เฉพาะหน้าเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องตัดบางสิ่งบางอย่างสวัสดีค่ะพี่ทิมสุขสันต์วันเกิดนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดพี่ทิมนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญที่พี่ทิมสนับสนุนมาตลอดเลยหลายปีมากค่ะนะก็ต้องขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะคุณดาเลศบางท่านถามค่ะอาจารย์ว่าตั้งกองบุญกฐินมีซองไหมก็ขออนุญาตตอบตรงนี้ทุกๆท่านเลยนะคะที่รับเป็นเจ้าภาพสายไปก็คือว่าซองกฐินเนี่ยวัดเราไม่เคยทำปกติค่ะแต่ถ้าเกิดใครต้องการอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยบางคนก็ต้องการซองก็ทำให้ทำคือทำอะไรก็ได้ให้คนอื่นสบายใจทุกคนสบายใจนี่แหละค่ะคือบุญของเราก็คือการทำให้ทุกคนสบายใจสนับสนุนในการสร้างบารมีของทุกๆคนเขาต้องการอะไรล่ะคะเราให้ค่ะเหมือนกับเราต้องการอะไรแล้วมีคนมาช่วยเราก็ชอบอ่ะเราก็รักใช่ไหมเราก็อยากจะทำแบบนั้นถามว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยอยู่ที่วัดภูจวงเนี่ยก็วัดเนี่ยต่างคนก็ต่างเป็นลูกศิษย์วัดด้วยกันนะคะนะทุกคนก็เป็นลูกศิษย์วัดด้วยกันนะคะเงินมันมาปุ๊บเนี่ยมันก็มาสร้างเสนาสนะมาสร้างวัดภูจวงลองไปดูรูปวัดภูจวงสมัยก่อนนะคะกับวันนี้เนี่ยสร้างไปไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะว่าใช้งบประมาณในการสร้างรวมๆแล้วเนี่ยแบบไม่ได้เกี่ยวกับการอยู่การใช้ค่าน้ำค่าไฟอะไรนะคะก่อนก่อสร้างน่าจะเกือบ20 ล้านก็ไม่น่าเชื่อว่าเออมันก็จะมีคนมาทำบุญกับเราเยอะเหมือนกันนะนะคะซึ่งเป็นค่าวัสดุต่างๆนะคะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยแล้วมีบางอย่างที่ไม่ได้พูด มีอะไรที่ไม่ได้พูดบางปีเนี่ยนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งมีอยู่ปีหนึ่งช่วงปีโควิดนะคะวัดภูจวงเนี่ยเงินเขาเรียกว่าวัดภูจวงเราเนี่ยเห็นพระอาจารย์ท่านจะก็ได้ไม่ค่อยบอกบุญไม่ค่อยอะไรเยอะใช่ไหมคะเราก็อยู่กันอย่างประหยัดมากค่ะแต่ว่าปีนั้นก็แปลกที่ว่าญาติธรรมเนี่ยก็ส่งของมาส่งนู่นมาส่งนี่มาจนเราก็อยู่ของเรามาได้อันนี้คือสิ่งที่พระอาจารย์สอนให้เราไม่ได้เป็นความทุกข์เราไม่ได้มีความทุกข์เมื่อเราไม่มีเราก็จะฝึกตัวเองจากความไม่มีเมื่อเรามีเราก็จะใช้ชีวิตในความมีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ค่ะอย่างที่ได้บอกไว้ว่าถ้าเรารักการเรียนรู้เนี่ยโอ้โหชีวิตมันเรียนรู้ได้ทุกอย่างมันสามารถที่จะมีความสุขได้ทุกเรื่องที่ผ่านๆมาทุกวันนี้ก็อย่างที่ได้พูดไปว่าช่วงนี้ฟังอะไรเยอะพอสมควรนะคะฟังอะไรเยอะแล้วก็ทำให้นึกถึงคนนึกถึงคนที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันมีทฤษฎีในการสอนแต่ทฤษฎีในการสอนมันก็สู้ประสบการณ์ในการสอนไม่ได้เมื่อวานไปฟังมาแล้วนะคะฟังมาประมาณ 2-3 วันแล้วแล้วก็เอามาฟังที่วัดมาเปิดให้กับลูกศิษย์ฟังเขาพูดถึงลักษณะของคนที่มี IQ ต่ำแต่จริงๆแล้วคำพูดอันเนี้ยมันทำให้คนฟังรู้สึกสะเทือนใจ มันน่าจะเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าคนที่มี IQ ไม่สูงหรือคนที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยพอเข้าไปฟังปุ๊บเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยค่ะมีประโยชน์มหาศาลเลยมันพร้อมที่จะให้เราเนี่ยกลับมาพิจารณาตัวเองว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนแล้วเราควรทำยังไงเขาแนะนำด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าพอโพยหัวขึ้นมาเนี่ยลักษณะของคนมี IQ ต่ำเนี่ยโอ้โหเราก็ไม่อยากเป็นใช่ไหมคะแต่สิ่งนึงที่เราจะต้องยอมรับเหมือนกับเราไปหาหมอค่ะเราไปหาหมอเนี่ยขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ชลิตค่ะอีกท่านหนึ่งที่เมตตาให้กำลังใจในการเรียนขอบคุณมากค่ะอาจารย์จะพยายามค่ะไม่ให้ทุกคนผิดหวังค่ะอาจารย์ค่ะนะคะทีนี้เนี่ยพูดต่อว่าพอไปฟังการยอมรับความจริงเนี่ยมันทำให้เราได้แก้ไขแต่พอเราไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันเดินหน้าต่อไม่ได้นะเมื่อเช้าก็เกลียดเรื่องนี้อยู่ดีหัวสมองมันจะชอบคิดแบบเรื่องพวกนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของเราอะแต่เราไม่ยอมรับอะเราชอบเอาตำราไปตั้งไว้ตรงส่วนที่เป็นตำราแล้วเราก็เอาความจริงมาไว้ต่างหากอะทั้งที่ตำราเขามีเอาไว้สำหรับมาใช้จริงๆงงไหมตำราเนี่ยเขามีเอาไว้สำหรับนำมาใช้จริงมันอยู่ที่เราสามารถนำตำรามาใช้ได้แค่ไหนอะแต่ปรากฏว่าเราไม่ยอมเอามาใช้เลยเราบอกมันคนละเรื่องกัน
ทางโลกก็คือทางโลกทางธรรมก็คือทางธรรมอะใช่เหรอสวัสดีครับพี่ตู่ใช่เหรอก็ดูพุทธเจ้าตรัสรู้อ่ะตรัสรู้เรื่องอะไรอ่ะตรัสรู้อริยสัจความจริงอริยสัจเนี่ยแปลว่าความจริงที่ประเสริฐเลยอริยสัจคือความจริงที่ประเสริฐที่สุดละเพราะฉะนั้นความจริงที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยลองไปดูข้อที่1ดิคะทุกข์คืออะไรทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์ความไม่สบายใจความคับแค้นใจความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความไม่ประสบกับสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อแล้วอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์โอ้โหแค่ทุกข์อันเดียวเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถอธิบายได้เป็นเดือนๆเลยค่ะญาติโยมที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยแต่ท่านให้เราเรียนรู้ว่าเราอะทุกข์จริงหรือเปล่าแต่เราชอบหลอกตัวเองว่าเราไม่ทุกข์ไงฉันไม่ได้เป็นทุกข์ฉันไม่ได้เป็นฉันมีความสุขดีโพสต์เฟซบุ๊กฉันมีความสุขดีอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยที่เราบอกว่าเรามีความสุขดีเนี่ยเราต้องอยู่ในกลุ่มนี้สิว่าเราอยู่ในกลุ่มของความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไหมใช่มีแต่ว่าฉันก็ยังมีความสุขอยู่ฉันมีความพยายามอยู่ไงฉันหวังว่าจะได้แน่นอนมีความพัดภาคไหมเราอยากจะเจอสิ่งไหนแล้วมันไม่ได้อะมีไหมเราต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่อยากจะเจออะมีไหมชีวิตจริงเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณชมพู่โอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันคือชีวิตจริงของเราเลยชีวิตจริงของเราเนี่ยเราเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแต่เราเองเนี่ยเรากลับไม่ยอมรับว่าเรามีทุกข์ทั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เป็นทุกข์หลายอย่างมันรบกวนจิตใจมากมันรบกวนจิตใจของเรามากเลยค่ะวันๆนึงเนี่ยเราเที่ยวคิดถึงใครสักคนนึงวันนึงเราเกลียดใครสักคนนึงมันนึกถึงอยู่เรื่องนึงเมื่อเช้าเนี่ยพอดีว่ามีลูกศิษย์นะต้องงดแดงไม่รู้ว่าตอนนี้จะฟังหรือเปล่าหรือว่าฟังทางวิทยุก็ไม่ทราบนะคุณมุ้ยคุณงดแดงก็จะฟังอยู่เป็นประจําแกก็เมื่อเช้าพอดีเปิดไปเจอนะเปิดไปเจอที่แกโพสต์สิ่งที่เราบรรยายแล้วก็ขอบคุณมาอะไรเงี้ยก็บอกว่าคนเราเนี่ยมักจะจำความสุขไม่ได้เราจำได้แต่ความทุกข์เมื่อคืนก็ถามคำถามนี้กับแม่ชีในวัดสวัสดีค่ะคุณเมธีเมื่อคืนก็ถามคำถามนี้กับแม่ชีในวัดว่าตอนนี้ก็จะมาถามว่าทุกท่านที่ฟังอยู่เช่นเดียวกันว่าสวัสดีค่ะพี่สมควรท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุภาคพื้นปกติ FM หรือท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่ทาง Facebook ท่านจำความสุขของท่านได้ไหมที่ผ่านมาความสุขอะจำได้ไหมคะแล้วเรารู้สึกความทุกข์จำได้ไหมทุกคนจะจำแต่ความทุกข์สนิทเลยว่าตัวเองนั้นตอนนั้นเจออะไรบ้างอาจารย์ทำเรื่องจำได้เลยขออภัยค่ะความทุกข์ทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตโอ้จำดีๆนะตอนที่เราไม่มีใครอ่ะตอนที่เราอยู่คนเดียวตอนที่เรากำลังมีความทุกข์โดนลุมสกรรมอะไรก็แล้วแต่หรือเราต้องการความเข้าใจเราต้องการความเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราจำนะแต่ตอนที่เรามีความสุขเนี่ยเราจำแบบไหนอ่ะความสุขอ่ะความสุขนี่เราจำแบบน่ากลัวมากนะคะเราจำแล้วเราก็เสียดายถ้าได้ทำคะเราจำความสุขแล้วเราก็บอกเสียดายเนอะมันไม่น่าเลยมันจบลงไปละไปมาให้ความสุขที่เราจำน่ะดันทำให้เราเป็นทุกข์อีกค่ะน่าสงสารตัวเองไหมความสุขที่เราจำเนี่ยแทนที่เราจะจำว่าเออครั้งหนึ่งเนี่ยฉันก็เคยมีความสุขแล้วใครบ้างล่ะที่มีส่วนที่ทำให้ฉันมีความสุขฉันเคยคิดจะไปตอบแทนคนเหล่านั้นไหมไม่มีค่ะแต่ใครทำให้ฉันมีความทุกข์เนี่ยจำ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 
ข้อมูลในสมองของเราเนี่ยมันจึงเต็มไปด้วยความทุกข์มันไม่มีความสุขเลยทุกครั้งที่เรานึกถึงความสุขเราก็เสียดายทุกครั้งที่เรานึกถึงความทุกข์เราก็โกรธสรุปมีแต่ทุกข์กับทุกข์หาความสุขไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสติเมื่อเช้าพอดีว่าสอบอารมณ์โยคีสองท่านซึ่งเป็นเรียกว่าวัยกำลังทำงานนะนะวัยกำลังเริ่มแต่เราก็ดูเขาเป็นเด็กนะคะแต่อายุก็26แล้วนะสมัยก่อนเราอายุ26เราว่าเราเป็นผู้ใหญ่แต่พอเราเติบโตมาพอเรามีอายุมากขึ้นมากขึ้น50แล้วเนี่ยพอเราไปมองคนอายุ20กว่าเฮ้ยเด็กนะนึกถึงตัวเองว่าอ้าวคนอื่นเขาคงมองเราแบบนี้แหละอะไรเงี้ยนะคะก็ถามเขาว่าความสุขที่เรามีอยู่เนี่ยอย่างเช่นเรานึกไม่ถึงเลยว่าอย่างพ่อแม่เราคนรอบตัวเราอะที่เขาช่วยให้เราประสบความสำเร็จหรือช่วยให้เรามีความสุขเนี่ยเราเคยคิดถึงเขาบ้างไหมเราวางหัวใจของเราเนี่ยไปไว้ที่ไหนเราเอาหัวใจของเราเนี่ยไปไว้กับคนที่มันทำให้เราเป็นทุกข์อะเอาหัวใจของเราเนี่ยแล้วเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือคนที่มีสมาธิดีมากมุ่งมั่นในการทำความดีแต่ใจของเราเนี่ยอยู่แต่เรื่องอกุศลอยู่แต่เรื่องความโกรธอยู่กับเรื่องความแค้นอยู่กับเรื่องความอิจฉาแล้วเราจะเอาหัวใจดีๆอันไหนอะมาทำให้เราประสบความสำเร็จหรือบางคนอ่ะถ้าอย่างนั้นเอาบางคนก็ได้นะคะบางคนเนี่ยใช้เล่เพทุบายหรือในพุทธศาสนาเรียกว่ามารยาหรือสาไถต่างๆเนี่ยที่ต้องการให้คนเข้าใจผิดในตัวเองเข้าใจผิดแบบว่าดีอะค่ะไม่ใช่เข้าใจผิดแบบไม่ดีเข้าใจผิดแบบว่าดีว่าเราเป็นคนดีเราเป็นอะไรก็แล้วแต่ถึงจะไม่มีใครจับได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีแต่ตัวเราเองอะค่ะเราเนี่ยรู้ตัวเองดีที่สุดแล้วล่ะว่าเราดีจริงอย่างที่เราพูดหรือเปล่าไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันเป็นพลังงานลบในใจตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องมีใครทำร้ายเราหรอกค่ะเรานั่นแหละค่ะที่ทำร้ายตัวเราเองพอวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะประสบความสำเร็จเพราะคำพูดที่ดีอาจจะประสบความสำเร็จจากเครดิตที่ดีในขณะที่พูดอาจจะได้รับผลประโยชน์สมความปรารถนาเร็วในขณะที่ทำแบบนี้ได้แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคนน่ะถ้ามันไม่ดีจริงอะค่ะมันไปต่อไม่ได้เราลองดูเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีคนบางทีหูคุยว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เก่งอย่างงู้นสารพัดเลยค่ะแล้วมันดูไม่ไปไหนอ่ะมันดูไม่ไปไหนไม่มาไหนอ่ะทีนี้คำว่าดูไม่ไปไหนไม่มาไหนเนี่ยมันมีสองส่วนคือส่วนของทางธรรมกับส่วนของทางโลกถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีความต้องการที่จะมีฐานะร่ำรวยมีชื่อเสียงคำว่าไม่ไปไหนไม่มาไหนอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่คุณสมบัติของใจอะค่ะใจที่มันมีสติขึ้นมีปัญญาขึ้นมีความเมตตาขึ้นลดกิเลสลงอะไรพวกนี้มันต้องไปไหนมาไหนค่ะเราพูดว่าเราเป็นคนดีอะแต่ในเวลาเดียวกันพฤติกรรมของเราไม่ไปไหนไม่มาไหนเลยอ่ะมันไม่ได้มีคุณสมบัติพอคุยด้วยทีไรมันก็ยังรู้สึกว่าคนคนนี้ก็ยังไม่มีวุฒิภาวะยังเรียกร้องความอบอุ่นยังต้องการความเห็นใจถามว่าตรงนี้ในผิดหรือเปล่าไม่ผิดค่ะแต่กำลังจะบอกว่าเราต้องโตกว่านั้นเรานึกถึงกับการว่าตอนที่เราเรียกร้องความสนใจอ่ะสุขหรือทุกข์เนี่ยคะเราพูดแค่อริยสัจ4ข้อแรกข้อเดียวเนี่ยเราก็พูดไม่จบแล้วค่ะวันนี้ทั้งวันตอนที่เราอยากจะได้รับความเห็นใจอ่ะทำไมไม่เห็นใจเราพูดหาคนนู้นทีพูดหาคนนี้ทีถ้ามีเงินเยอะๆก็เอาเงินไปเลี้ยงเขาให้เขาเข้าใจเราเขาดีกับเราเขาจะได้ฟังเราหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเนี่ยคนรวยเนี่ยหมดเงินไปเยอะมากกับการให้คนเนี่ยเข้าใจเราถามว่าเขาเข้าใจเราจริงหรือเปล่าโอ้ไม่จริงหรอกค่ะเป็นไปไม่ได้
เขาก็เห็นว่าเราเป็นคนดีแหละเขาก็รับฟังไงคะเขาไม่ได้ว่าเห็นแก่กินหรือไม่เห็นแก่กินหรืออะไรนะคะแต่เขาก็เห็นว่าเรามีปัญหาแล้วเขาก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรเขาก็อยากจะฟังเขาก็รับฟังให้ว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนเมตตาคุณเป็นคนให้นู่นให้นี่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยถ้ามันไม่อิ่มจากการเรียกร้องความเห็นใจเรียกร้องความสำคัญไม่เหมือนกันนะคะคนที่เรียกร้องความเห็นใจเนี่ยคือคนที่ถูกมองโลกในแง่ร้ายคนที่ถูกมองในแง่ร้ายเนี่ยจะเรียกร้องความเห็นใจจะเรียกร้องความถูกต้องค่ะจะมีพฤติกรรมอีกแบบนึงซึ่งไม่เหมือนกันแต่คนที่เรียกร้องความสำคัญเนี่ยคือคนที่ต้องการชื่อเสียงต้องการอำนาจพฤติกรรมดูจากข้างนอกเนี่ยบางทีมันอาจจะแยกกันไม่ออกเลยมันเรียกร้องเหมือนกันไงแต่ว่ามันเรียกร้องเหมือนกันแต่มันเรียกร้องจากกิเลสคนละตัวมันเรียกร้องจากกิเลสคนละตัวแต่คำว่าเรียกร้องยังไงเนี่ยมันก็ทุกข์นี่แหละคือทุกข์ในอริยสัจเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถึงเราจะรวยขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทุกข์เพราะว่าเราเอาคำว่ารวยคำว่ามีกินมีใช้เนี่ยมาใส่ไว้กับคำว่ามีความสุขเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินมีหน้าที่การงานที่ดีเนี่ยจึงเป็นคนไม่ทุกข์ใช่หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เมื่อเช้าเขียนเรื่องนี้แล้วค่ะว่าบางทีเนี่ยตัวเองเคยไปอยู่ในสังคมบางสังคมที่เราเองเนี่ยคือจริงๆชอบลองอยากจะเอาธรรมะที่เราศึกษามาเนี่ยไปลงมือปฏิบัติจริงเป็นคนชอบเรียนรู้อะค่ะไม่ชอบอยู่เฉยๆนิ่งๆมันมีความรู้สึกว่าสมองเนี่ยมันจะได้พัฒนาแล้วเราเองเนี่ยเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานอย่างเดียวก็ไม่ใช่สวัสดีค่ะแม่เปิ้ลแต่เราเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุแล้วก็หลายสถานีด้วยการที่เรามีประสบการณ์มากๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังแล้วเราก็ได้บุญด้วยต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกๆรูปเลยทุกท่านด้วยนะคะที่ได้เมตตาทําให้ตัวเองได้ทําบุญทุกวันทุกเช้าก็จึงต้องมีประสบการณ์นะคะก็จึงพยายามที่จะลงมือนะคะลงมือใช้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยหรือศึกษามาเนี่ยจริงๆการที่เราเนี่ยไปอยู่ในที่อื่นบางทีเนี่ยเราไปอยู่ในที่ที่บางที่เนี่ยบางที่เรารู้นะคะบางที่เรารู้ว่ามันจะต้องเป็นยังไงต่อหรือต้องทำยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นการที่คนอื่นเขาไม่ได้พูดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้การที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาไม่เป็นแต่เขารู้ว่าต่างหากว่าเขาคือใครเขาสามารถที่จะรู้ได้ว่าเวลาเนี้ยเขาควรทำอะไรยังไงแต่มันก็อึดอัดนะไม่ใช่ไม่อึดอัดนะญาติธรรมคนที่มันอีโก้มันมีอีโก้มันมีอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยเราติดโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยการที่เราไปในสถานที่ที่เราไม่มีบทบาทเนี่ยมันทำให้เราลดทิฏฐิลดมานะของตัวเองได้ในระดับนึงเลยคืออีกคนนึงข้างนอกอาจจะมองว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเขามองถึงแบบฟอร์มมองถึงสิ่งที่เราเป็นเขาก็มองเราอีกแบบนึงจับผิดมั่งอะไรบ้างเฮ้ยเป็นถึงอาจารย์ธรรมวลีทำไมถึงทำแบบนี้เป็นอาจารย์ธรรมวลีอันนี้เขาก็มองในมุมของเขาเขาก็มีสิทธิ์มองเพราะเขาไม่ได้มีสติค่ะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สวัสดีค่ะคุณอ้อนแต่ว่าเราเนี่ยรู้เรามีสติเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องการมาลดเครดิตไม่ใช่ลดเครดิตลดอีโก้ของตัวเองเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันเห็นนะคะมันได้ยินมันก็อยากจะพูดอยากจะแสดงออกโอ้โหแล้วเราเป็นนักพูดด้วยค่ะแหมมันอึดอัดนะคนที่รู้แล้วไม่ได้พูดหรือคนที่เป็นแล้วไม่ได้พูดเนี่ยแต่ว่าเรากำลังฝึกสติให้เรารู้ว่าณเวลานี้เนี่ยเราควรพูดอยู่ในบทบาทไหน
เราควรพูดแบบไหนโอ้โหอันนี้แหละค่ะที่เราเนี่ยจะต้องฝึกตัวเองถึงคนจะบอกว่าอ้าวทำไมอาจารย์อมรวรีทำไมถึงไม่พูดล่ะพูดได้ไม่ค่ะถ้าไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยเอาสมองอะไปทำในส่วนที่เป็นประโยชน์ของเราก็คือหน้าที่ของเราในขณะนั้นให้ดีที่สุดพอละฝึกมันต้องฝึกอันนี้แหละค่ะคือสมาธิแล้วเราก็ไม่ต้องไปติดกับชื่อเสียงไปติดกับเกียรติยศไปติดกับนู่นติดกับนี่แต่เราเอาสมาธิของเราเอาสติของเราเนี่ยมาโฟกัสในสิ่งที่เรารับผิดชอบมันต้องฝึกพอเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ฝึกแบบเนี้ยนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยเรียกว่ามีความสุขกับการเรียนรู้เรียนรู้ใจตัวเองอะค่ะที่มันจะต้องเข้าไปในสถานการณ์ที่เราเปลี่ยนที่เราเปลี่ยนสถานที่แล้วเรามีอีโก้อยู่อ่ะเรามีอีโก้อยู่แล้วเราถูกพูดแบบนี้ถูกทำแบบนี้ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ไม่คุ้นนะบางทีเราไม่คุ้นกับพฤติกรรมบางอย่างที่ทำกับเราเนี่ยเราก็ต้องฝึกว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยบอกกับตัวเองว่าเราไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นการให้อภัยนะคะการให้อภัยเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กันกับหัวใจของทุกๆคนค่ะเพราะว่ามันไม่มีใครค่ะที่ไม่มีกิเลสทุกคนน่ะมีกิเลสหมดแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมีความเข้าใจกิเลสแต่ละคนหรือเปล่ามันเหมือนกับคนที่มีปัญญาเนี่ยเปรียบเสมือนกับอะไรเอ่ยเปรียบเสมือนกับนกเปรียบเสมือนกับปลาที่สามารถจะแหวกว่ายไปแล้วตัวเองเนี่ยไม่เป็นอันตรายท่ามกลางสังสารวัฏเนี่ยในสังคมเนี่ยมันเหมือนกับกิเลสของเราเองก็เป็นภัยในตัวเราเองทำร้ายตัวเราเองรวมไปถึงกิเลสของคนอื่นก็เป็นภัยกับเราถ้าเราพูดกับเขาไม่ดีถ้าเราทำกับเขาไม่ดีบางทีมันก็มีบันดาลโทสะที่จะทำร้ายกันด้วยคำพูดทำร้ายกันด้วยการกระทำถ้าเราพูดดีเราก็ปลอดภัยแต่เราจะเอาคำพูดดีของเราเนี่ยไปใช้แบบไหนบางคนพูดดีเพื่อที่จะสร้างบารมีบางคนพูดดีเพื่อที่จะกอบโกยผลประโยชน์ก็ไม่เหมือนกันโอ้โหธรรมะพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งมากค่ะถ้าใครได้ศึกษาแล้วจะมีความสุขยืนยันเลยค่ะเมื่อเช้าสอนเด็กไปเรียกให้คุยทีละคนนะคะสอบอารมณ์คุยทีละคนถามเขาว่าหนูแยกออกไหมลูกระหว่างความดื้อกับคนที่มีจุดหมายท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทั้งทางสถานีวิทยุแล้วก็ทางเฟซบุ๊กเนี่ยธรรมวลีก็ขออนุญาตถามท่านญาติธรรมเหมือนกันว่าท่านแยกออกไหมว่าอย่างไหนเรียกว่าดื้ออย่างไหนเรียกว่ามีจุดหมายถ้าเราแยกสองอย่างนี้ออกเนี่ยโอ้โหเราจะดำเนินชีวิตได้อย่างแบบมีความสุขเลยค่ะเพราะบางทีเราก็ดื้อแต่เราบอกว่าเรามีจุดหมายแต่บางทีเรามีจุดหมายแต่เรากลัวคนอื่นเขาจะว่าเราดื้อมันก็เลยสับสนจะเอายังไงดีที่จะเอายังไงดีก็ถามเด็กเด็กเขาบอกก็ดื้อก็คือไม่ยอมฟังอย่างนี้นะคะแม้กระทั่งความดื้อเนี่ยอยู่ในวินัยของพระในพุทธศาสนาเนี่ยยังกลายเป็นข้อหนึ่งที่เป็นวินัยที่จะต้องถูกปรับอาบัติเลยนะครับความดื้อเนี่ยหรือแม้กระทั่งการปกปิดความผิดของคนอื่นเราอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีนะคะในการที่เราไม่พูดความผิดของคนอื่นเนี่ยเราก็ว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีอ่ะมันไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยมันมีเวลาของมันค่ะบางอย่างเนี่ยส่วนรวมเสียหายมหาศาลอย่างเช่นงานส่วนรวมเนี่ยอย่างงานทำบุญต่างๆงานระดมทุนต่างๆเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันมาจากเงินของทุกๆคนเราถ้าเราปกปิดความไม่ดีของใครสักคนหนึ่งหรือคนที่ทำให้ประโยชน์มันน้อยลงอ่ะเรากำลังไม่ได้ช่วยบริหารจัดการเงินส่วนรวมให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแบบนั้นนะคะทีนี้มาอธิบายให้ฟังว่าความดื้อกับคนมีจุดหมายเนี่ยมันมีลักษณะต่างกันยังไงเอาคนมีจุดหมายก่อนคนจุดหมายเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมายอย่างเราอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเป้าหมายก็คือทุกๆวัน
ขอให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลแล้วก็จะมีรูปแบบของความสำเร็จที่รออยู่ที่จะต้องไปให้ถึงเป็นทางโลกมั่งเป็นทางธรรมมั่งมีรูปแบบมีกรอบกว้างๆเอาไว้ค่ะกรอบไม่ค่อยแคบเท่าไหร่ก็คือไม่รู้ว่าวันไหนจะต้องตายอะค่ะเพราะฉะนั้นจะเต็มที่กับทุกอย่างที่เป็นกรอบอยู่ในกรอบจะไม่เอาไปใส่เรื่องไหนแบบเรื่องที่สำคัญที่สุดอะถ้าเรื่องนี้ไม่ได้ทำต้องตายแน่ๆเลยแล้วปรากฏว่าไม่ได้ทำใจก็จะกังวลนะคะแล้วก็จะอาจจะตายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะอยู่เรื่องไหนเขาเรื่องนั้นแหละค่ะเต็มที่มีสติแต่สำคัญที่สุดโฟกัสไปที่สติในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเราสามารถที่มีสติได้หมดค่ะสติสำคัญที่สุดมีสติอยู่ในปัจจุบันมีสติอยู่ในปัจจุบันบอกกับตัวเองอย่างนั้นนี่คือจุดหมายทุกคนต้องมีค่ะเราต้องถามตัวเองดีค่ะว่าเรามีจุดหมายหรือเปล่าทีนี้เนี่ยพอเรามีจุดหมายแล้วเนี่ยพอมีคนหรือมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาทำให้จุดหมายของเราเนี่ยมันเขวสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าอุปสรรคของความสำเร็จเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ใครจะมาขัดขวางขนาดไหนก็แล้วแต่เราจะต้องไม่เชื่อไม่คล้อยตามถ้าดูแล้วจุดหมายเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าไอ้ตัวอุปสรรคของจุดหมายเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่เราจะต้องมีปัญหาแน่ๆเลยถ้าเราดันเนี่ยเราหยุดก่อนก็ได้พักนิดนึงให้คนที่ขวางไม่รู้ตัวแล้วเราค่อยไปต่อแต่เราต้องไม่ทิ้งเราพฤติกรรมของเราเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับทิ้งภายนอกบางคนอาจจะดูว่าเฮ้ยแกล้มเหลวแล้วเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์เนี่ยนะคะที่พระองค์ทรงเสวยพระกยาหารในขณะที่ทุกคนกำลังชื่นชมความเก่งของพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์มาเป็นทุกขละกิริยาจนถึงที่สุดซึ่งคนอื่นน่ะทำอย่างพุทธเจ้าไม่ได้นะโหสุดยอดเลยใครๆมองพระเจ้าบกินต้องบรรลุแน่เลยนี่สุดยอดมากเลยพุทธเจ้าเราพระพุทธองค์กล้าที่จะเปลี่ยนใจโดยไม่ได้สนใจว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยจะรู้สึกยังไงแต่พระองค์ทรงใช้ความรู้สึกของตัวเองที่มองเห็นแล้วว่าสิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็กล้าตัดสินใจถึงคนจะดูถูกขนาดไหนก็ปล่อยก่อนเพราะว่าเรารู้ไงคะว่าข้างหน้ามันคือความสำเร็จแต่ถ้าเราดันทุรังต่อไปเนี่ยมันไม่สำเร็จมันไปไม่ถึงจุดหมายเราอะอันนี้มันไม่ใช่จุดหมายเราไงคะเรารู้แล้วว่าเอออันนี้ไม่ใช่จุดหมายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเราจะเจอคนแบบนี้เยอะมากที่คิดแทนเราแล้วก็มาวางจุดหมายให้กับเราทั้งที่เราไม่ได้ต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องเจออย่างเงี้ยเขาไม่เรียกว่าดื้อเขาเรียกว่าคนมีจุดหมายมีคนมีจุดหมายค่ะบางทีตัวเองก็โดนว่าเหมือนกันนะคะว่าดื้อดื้อจนถึงมาวันเนี้ยอาจารย์นโมลีดื้อเธอน่ะดื้ออะไรเงี้ยแต่เขาไม่เข้าใจค่ะจนมาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยเขารู้แล้วว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้เพราะเราต้องการมาตรงนี้ค่ะบางทีคุณคิดแทนนะคะคุณคิดแทนเราคุณหวังดีกับเราอะแต่คุณไม่ดูว่าเราต้องการอะไรคุณไม่ดูว่าอุปนิสัยของเราเนี่ยเป็นแบบไหนเรามีความสุขกับการเรียนรู้ถึงการเรียนรู้นั้นจะมีความทุกข์ก็ตามฟังแล้วงงไหมคะยิ้มจุดมุ่งมั่นมาก็มาแบบจุกๆเลยค่ะอาจารย์อย่างนั้นแหละค่ะคือเรามีความสุขกับการเรียนรู้ถึงการเรียนรู้นั้นจะไม่ใช่เป็นความสุขก็ตามมันก็มีความสุขแต่บางครั้งเนี่ยคนที่ไม่มีสติกับการเรียนรู้เนี่ยใช้ชีวิตไปด้วยอารมณ์มันจะคนละแบบนะคะว่ามีความสุขก็โอ้เฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานพอความสุขหายไปก็ทุกข์อีกแล้วตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองทุกข์ด้วยนะโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็มาดูคนดื้อค่ะคุณพรคนดื้อมีลักษณะยังไงคนดื้อเนี่ยไม่ใช่คนมีจุดหมายนะนึกถึงที่ฟังเดี๋ยวจะเอาใส่แชร์ไว้ในกลุ่มสิทธิกรรมฐานเดี๋ยวจะใส่แชร์ไปในกลุ่มสิทธิกรรมฐานคุณสมบัติของคนที่ IQ ต่ำสะเทือนเลยนะอ่านปุ๊บเนี่ยมันที่บอกว่าชื่อมันน่ากลัวนะแต่พอเราดูแล้วปุ๊บเนี่ยเขาอธิบายได้ดีเราจะไปสนใจชื่อค่ะเราเอาประโยชน์เขาจะบอกว่าคุณสมบัติของคนที่มี IQ ต่ำเนี่ยหลายอย่างนะคะที่มันทำให้เรารู้ว่าทำไมคนคนนี้เขาถึงเรียนรู้ไม่ได้คนที่ไม่รู้จัก
ช่างสังเกตคนที่ไม่ยอมรับความคิดของคนที่เขาเป็นผู้รู้ไม่ยอมรับความคิดของคนที่มีประสบการณ์พวกนี้จะเป็นลักษณะของคนที่ IQ ต่ำเพราะอะไรเพราะว่าเขาเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งไงเอาอารมณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งเอาความรู้สึกชอบไม่ชอบเป็นที่ตั้งโดยที่ไม่ยอมคิดถึงว่าเอ้ยคนที่เขาพูดเนี่ยเขามีประสบการณ์นะอย่างปกติเนี่ยตัวเป็นคนชอบอ่านหนังสือพอเปิดหนังสือแล้วเนี่ยจะดูเลยค่ะว่าคนที่เขียนเนี่ยมีประสบการณ์แค่ไหนถ้าคนที่เขียนมีประสบการณ์มาเยอะๆเนี่ยก็จะตั้งใจอ่านมากเลยเพราะว่าเขามีประสบการณ์ค่ะเราต้องอ่านค่ะที่ท่านมีประสบการณ์มากๆเนี่ยหรือถ้าคนที่เขียนไม่ได้เขียนประสบการณ์ไว้สวัสดีค่ะคุณกัลยาณีค่ะถ้าคนที่เขียนไม่ได้มีประสบการณ์ไว้เลยไม่ได้แต่เราอ่านปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่ามันใช่โอ้โหเขาฉลาดมากเลยทำไมเขาเรียนรู้ไม่นานแต่เขารู้ได้ขนาดนี้เรากลับมาดูหัวใจของเราสิคะว่าหัวใจของเราเนี่ยมันมีแต่ชื่นชมมันมีแต่ยินดีในความดีชื่นชมยินดีในความสำเร็จของคนอื่นแต่คนที่มี IQ ต่ำเนี่ยเขาจะไม่มีวุฒิภาวะที่จะรักษาอารมณ์ของตัวเองอะพอคนเขาสอนมาเฮ้ยอยู่แต่ในตำราแหละพูดแต่ในตำราดูถูกคนอื่นอีกเขามีประสบการณ์ก็หาว่าเขาโม้อีกอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้จะไม่ยอมรับประสบการณ์ของใครเลยมันก็ทำให้มองเห็นถึงกิเลสอะค่ะตอนที่ฟังคุณสมบัติของคนที่มี IQ ต่ำทั้งหมดลองไปเสิร์ชหาอยู่ใน YouTube ก็ได้คุณสมบัติของคนที่มี IQ ต่ำ17ประการนะคะพอฟังแต่ละอย่างเนี่ยมันมองเห็นถึงอะไรรู้ป่ะคะมันมองเห็นถึงที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องน้ำที่มันล้นแก้วอะน้ำที่มันล้นแก้วเนี่ยมันมีตัวมานะเนี่ยเป็นฐานก็จริงแต่ตัวที่ขับเคลื่อนการแสดงออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันน้ำล้นแก้วเนี่ยมันล้นก็คือมันเต็มอะค่ะมันไม่รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้ำล้นแก้วเนี่ยมันจะไม่รับข้อมูลคือจิตเนี่ยที่มันมีอกุศลอยู่เช่นโมหะเนี่ยมันเป็นฐานของอกุศลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกตัวเองดีอ่ะตัวเองเก่งตัวเองมีประสบการณ์ทั้งที่มีคนมีประสบการณ์อยู่ข้างหน้าเราเลยอ่ะเราไม่อยากฟังอ่ะฉันว่าอย่างเงี้ยถูกกว่าอย่างเงี้ยหรือบางอันก็เป็นคุณสมบัติที่ไม่มีการใฝ่รู้พูดเรื่องไหนก็แค่นั้นแหละไม่ต้องแล้วเราบอกว่าเราเป็นคนง่ายด้วยนะบางทีไปเจอคนที่ไม่มีความละเอียดอ่ะพอเราไปเจอปุ๊บเนี่ยเราบอกเอ้ยอย่างนี้น่าจะอย่างนี้นะอย่างนี้นะปกติก็จะพูดเฉพาะลูกศิษย์นะคะถ้าเกิดเป็นคนอื่นพูดเนี่ยโดนตอกกลับมาประจำก็เลยไม่พูดแล้วเดี๋ยวนี้เลิกพูดเราก็จะเป็นคนช่างสังเกตด้วยความที่เราเป็นคนมีสมาธิอะค่ะเราก็จะเป็นคนที่มองอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะสังเกตได้เยอะเราก็จะเห็นว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้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 นะแต่ก็มีสติในการพูดอยู่นะคะไม่ได้พูดทุกที่หรอกก็จะบอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเอาง่ายๆไปเลยอะไรเงี้ยเราก็จะดูแล้วคำง่ายๆไปเลยเนี่ยมันเป็นของเขาหรือเป็นของเราอ่ะดูต่ออีกนะคะถ้าเราระบบความคิดของเราเนี่ยมันมีสติอยู่เนี่ยเราเขาบอกง่ายๆไปเลยสมมติว่าเราอยากทำอะไรสักอย่างนึงเขาบอกทำไมทำให้มันยากล่ะทำให้มันง่ายๆสิสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีจะจัดกระเช้าสักกระเช้าหนึ่งเพื่อที่จะไปมอบให้กับพระผู้ใหญ่กระเช้านั้นน่ะเป็นกระเช้าของอาจารย์ธรรมวลีเองที่จะจัดเอ้ยทำไมจัดให้มันยุ่งยากทำไมเดี๋ยวก็ถวายแล้วเดี๋ยวก็ให้แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเฮ้ยคือกระเช้าเนี้ยของเรานะเราอยากจัดให้มันสวยๆมันเป็นของเราคุณเอาง่ายๆเนี่ยเราเข้าใจคุณนะแต่ว่ามันเป็นของเราไงเราจะไม่ง่ายเราจะยากเราจะปานนี่เข้าใจไหมแต่สมมุติว่ากระเช้าเนี้ยมันไม่ใช่กระเช้าของอาจารย์ธรรมวลีมันเป็นกระเช้าส่วนรวมที่อาจารย์ธรรมวลีเป็นตัวแทนให้จัด
เป็นกระเช้าเหมือนกันเลยทุกอย่างเลยค่ะเอ้าจัดทำไมให้มันยุ่งยากขนาดนั้นเอาง่ายๆง่ายๆก็ได้เห็นไหมคะเราดูว่าสิ่งนั้นมันเป็นของเราหรือเป็นของส่วนรวมถ้าเราดูว่าสิ่งนั้นมันเป็นของเราเนี่ยเรามีสิทธิ์ค่ะจุดหมายค่ะเรามีจุดหมายค่ะจุดหมายเราต้องการแบบนี้ทำไมเราต้องตามคุณน่ะคุณเป็นใครอ่ะไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องตามคุณคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าไอ้จุดหมายนั้นน่ะมันไม่ใช่ของเรามันของส่วนรวมในเมื่อส่วนรวมเห็นว่าแบบนี้มันโอเคเราตามส่วนรวมค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ผูกกับที่รูปแบบว่ากระเช้ามันต้องเป็นแบบนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะถ้าเรามี IQ เนี่ยเรามี IQ สูงหรือเรามี EQ สูงเนี่ยเราก็จะสามารถปรับพฤติกรรมของเราเนี่ยกับสถานการณ์ที่มันเป็นเหมือนกับทำของสิ่งเดียวกันแต่มันเป็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรา IQ ต่ำเราจัดแบบนี้สวยละเคยแบบนี้สวยแล้วมีคนชมแล้วโอ้ยมันสวยมันสวยมันสวยพอใครมาแนะนำอะไรก็เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องอย่างนี้แหละต้องอย่างนี้แหละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทั้งที่เราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะแต่ปรากฏว่าทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันดื้อว่ะทำไมมันพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันสวยแล้วเคยทำแล้วเชื่อฉันดิเชื่อฉันดิมันสวยแล้วอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่มีความสุขเพราะทุกคนเนี่ยไม่ยอมเชื่อเจ้าของทุกคนก็ไม่มีความสุขเพราะไอ้นี่ดื้อเหลือเกินพูดไม่รู้เรื่องสรุปแล้วเนี่ยทุกคนเป็นทาสของอารมณ์ไม่สามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ของตัวเองได้ถ้าไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานจะไม่มีทางเข้าใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรือเข้าใจก็ทำไม่ได้ค่ะทำไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าเราฟังอะไรแล้วเราจะทำได้เลยนะคะนอกจากว่าคนคนนั้นต้องเคยฝึกวิปัสสนามาหรือมีบุญเก่าเรื่องของวิปัสสนามาเพราะว่าวิปัสสนากรรมฐานมันเป็นเรื่องของสติที่ทันอารมณ์ย้ำสติที่ทันอารมณ์อย่าอ่านหนังสือแล้วก็หนังสือไปกองไว้ที่นึงแล้วก็บอกว่าชีวิตจริงมันไม่เหมือนกับในหนังสือมันจะต้องเอาชีวิตจริงเนี่ยเอาหนังสือเนี่ยมาใส่ในชีวิตจริงให้ได้แต่แปลกอย่างนึงที่ตอนที่เราเรียนหนังสืออ่ะทางโลกเนี่ยเราเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอามาใช้ค่ะทํามาหากินสารพัดเลยแล้วเราก็บอกว่ามันได้ประโยชน์แต่ธรรมะเราฟังแล้วเนี่ยเราบอกว่ามันทำไม่ได้อาจารย์คนดีๆอย่างเนี้ยมันไม่มีหรอกในโลกนี้โอ้โหอยากจะเล่าให้ฟังค่ะแต่เวลามันก็จะหมดแล้วคนบนโลกใบนี้ทุกคนมีกิเลสแล้วแต่ละคนก็สะสมกิเลสมาเนี่ยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วค่ะที่เรามาเจอกันเนี่ยทุกคนมีกิเลสที่สะสมมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติรวมถึงบารมีก็สะสมมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่มีใครเหมือนกันจริงๆสักคนหนึ่งมันต้องมีความแตกต่างแม้กระทั่งแฝดเนี่ยเกิดมาในท้องเดียวกันแท้ๆเลยออกมาเนี่ยนิสัยยังไม่เหมือนกันเลยค่ะนับภาษาอะไรกับคนที่มาเจอกันสามีภรรยาเนี่ยตอนที่รักกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงจูนกันทำไมความรักแบบเดิมที่เราเคยมีให้กันมันหายไปไหนอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวที่มันจูนกันเนี่ยบางทีมันก็เสื่อมไงคะตอนที่เจอกันใหม่ๆเนี่ยโอ้โหอย่างเรื่องของระบบสมองเนี่ยอย่างที่พุทธเจ้าตัดเอาไว้เนี่ยเรื่องในพุทธศาสนาตัดไว้หมดแล้วพุทธเจ้าตัดไว้หมดแล้วเรื่องของจิตที่มันสร้างรูปเราก็คิดว่าจิตเนี่ยมันสร้างให้เราเกิดมาเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเราไปดูในหลักอภิธรรมเนี่ยจิตสร้างรูปเนี่ยโอ้โหละเอียดมากจิตสร้างรูปก็คือเมื่อจิตของเราเนี่ยมันสั่งงานมันก็จะสั่งสมองสมองก็จะหลั่งสารต่างๆที่เราเคลื่อนไหวเราพูดเราแสดงออกเนี่ยค่ะมันเป็นการทำงานของสมองเพราะฉะนั้นสมองไม่ทำงานเราก็เลยไม่ทำงานมันเป็นการทำงานของสมองเลยจิตเนี่ยมันสร้างรูปรูปในที่นี้ก็คือสารในสมองอะค่ะสารในสมองอะแล้วแปลกไหมล่ะว่าอย่างเช่นคนที่เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตเนี่ยจิตมันสร้างรูปสารในสมองเนี่ยมันก็สั่งเราสั่งจิตเราสั่งให้จิตของเราเนี่ยมันทำงานแต่สมองมันไม่ยอมสั่งให้สารเคลื่อนไหวอ่ะอย่างเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมันเคลื่อนไหวไม่ได้อ่ะสมองมันตายสมองมันตายข้างไหนข้างนั้นก็ขยับไปเยื่อนไม่ได้นั่นหมายถึงวิบากกรรมแล้วค่ะ
คือรูปเนี่ยมันไม่ทำตามที่เราต้องการความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าจิตมันสั่งแล้วมันจะทำหมดจิตมันสั่งมันทำไม่หมดค่ะทำไม่ได้บางอย่างมันมีวิบากกรรมอยู่ในจิตไงมันจะต้องผิดหวังเราไม่ได้เกิดมาเพื่อผิดหวังนะคะแต่เราเกิดมาเพื่อรับผลของกรรมที่เราทำไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ระวังนะคะตอนนี้ตัวเองระวังที่สุดเลยก็คือว่ายิ่งเรามีเครดิตเรามี power เรามีคำพูดที่คนเขาเชื่อถือเราเนี่ยการที่เราจะพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีหรืออะไรแบบเนี้ยคนจะฟังเรามันจะสร้างกรรมได้เยอะก็จึงพยายามที่จะใช้คำพูดของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยให้มันเป็นกุศลให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าวันไหนวันที่เราจะลงเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ในการเวียนว่ายตายเกิดในวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเราเจอผู้ใหญ่สักคนหนึ่งหรือเจอคนที่มีเครดิตสักคนหนึ่งเนี่ยพูดให้ร้ายพูดทำร้ายเราเนี่ยมันคงจะไม่ดีเท่าไหร่เราก็จึงพยายามที่จะไม่เป็นคนแบบนั้นเพื่อที่จะให้ผลกรรมนั้นอะสะท้อนกลับมาหาเราเห็นไหมคะทั้งหมดทั้งมวลในการที่บรรยายไปในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันคือชีวิตจริงมันไม่ได้มีอะไรห่างจากตัวเราเลยค่ะนี่พูดแค่ทุกข์อย่างเดียวนะยังไม่ได้สมุทัยเลยนะยายจำค่ะทุกข์ที่เราบอกว่าฉันไม่ทุกข์ฉันไม่ทุกข์ฉันไม่ทุกข์เนี่ยเอาแค่ความดื้อดึงแค่ความอยากมีตัวตนความอยากเด่นความอยากดังเนี่ยบางทีมันขาดบางทีเราไม่รู้เลยนะคะว่าพฤติกรรมของเราที่แสดงออกไปเนี่ยบางครั้งมันแสดงถึงสิ่งที่เราขาดค่ะคุณขาดเรื่องอะไรล่ะคะคุณก็จะแสดงเรื่องนั้นออกมาในรูปแบบของการเรียกร้องแต่ถ้าคุณเต็มเนี่ยคุณจะแสดงสิ่งนั้นออกมาในรูปแบบของการเผื่อแผ่ดูดีๆค่ะไม่เหมือนกันคนที่มีความรักเต็มก็จะมีลักษณะของการแสดงความรักออกมาแบบเต็มที่คนที่มีความยินดีในความดีของคนอื่นเป็นไม่มีความอิจฉาใครก็จะแสดงถึงความยินดีในความสำเร็จของทุกๆคนอย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีข้อแม้อย่าไปมีข้อแม้กับความดีของคนอื่นค่ะแต่ว่าอย่าไปแต่ว่าค่ะถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนคำว่าแต่ว่าเนี่ยเราควรใช้ได้เฉพาะเราเดือดร้อนเดือดร้อนก็คือการเบียดเบียนเราในสิทธิส่วนบุคคลอันเนี้ยเราสามารถแต่ว่าได้บางเช่นคนบางคนเนี่ยเข้ามาทำกับเราดีทุกอย่างเลยแต่ว่าเราใครๆก็ชมเขาหมดเลยนะคะโอ้เขาดีมากเลยคนนี้เขาน่ารักมากเลยเขาดีจริงๆเลยทุกคนก็ชมเป็นห่วงเราดีจังเลยเป็นห่วงเราแต่เราบอกเออก็ดีแหละแต่ว่าถ้าแต่ว่าเนี่ยแล้วเรารู้สึกเดือดร้อนกับสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยเรามีสิทธิ์ค่ะเราแต่ว่าได้ผู้ทุกคนมีสิทธิส่วนบุคคลน่ะถ้าเขามองในสายตาทุกคนดีหมดแต่กับเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาดีกับทุกๆคนอยู่แล้วมันดีทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรชื่นชมค่ะฝึกค่ะให้ใจเนี่ยยอมรับในความดีของคนอื่นถ้าตัวเองไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองอ่ะยินดีไปเลยค่ะฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆความอิจฉาของเราเนี่ยมันจะลดลงสวัสดีค่ะแม่ชีสมัยความอิจฉาของเราเนี่ยหรือจิตที่มันปฏิฆะจิตที่มันปฏิเสธอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันต่อจิตของคนที่ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้ไม่อย่างงั้นไม่สารพัดอ่ะพุทธศาสนาสอนว่าไม่ตอนไหนหรืออะไรควรยอมรับอะไรควรไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเจอกันอย่าลืมเตือนนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นักบูชาจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้ในทุกๆวันกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ